ปั๊มเลือดปั๊มหนองไม่มีเลือดเข้าไปพลังงานมันอยู่ในเลือดจำด้วยครับพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในเลือดโอเคไหมเลือดมาจากหัวใจหัวใจเป็นภาษาลุงงอนแล้วต่อไปนี้นะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตอีกครั้งหนึ่งหัวใจคือเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นตัวเราในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาโอเคไหมพอใจยังครับมันมาจากของสองสิ่งนิวเคลียสของฝ่ายพ่อผู้ผลิตนะแล้วก็ไปเจอนิวเคลียสของฝ่ายแม่ผู้ผลิตนิวเคลียสผลนิวเคลียสหรือพูดกันให้มันกว้างๆอะตอม2อะตอมนี่มารวมกันเป็น1โมเลกุลนั่นเองครับนะเห็นมั้ยอะตอม2อะตอมมารวมกันเป็น1โมเลกุลนั่นเองครับแล้วก็เป็นหัวใจแล้วฉันมี4ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินธรรมดาธรรมดาเลยครับโอเคมั้ยหรือใครจะปฏิเสธหัวใจตัวเองช่วยไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้เด้อป้าใหญ่แม่ใหญ่เพราะฉะนั้นการงับอากาศปอดกับหัวใจมันทำงานเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับจริงๆแล้วมันจะเกิดพร้อมกันนะพูดเป็นคนละคำก็คือมันก่อนหลังนะครับหัวใจปอดสมองนะครับที่จะเกิดต่อเนื่องกันโดยภาษาที่มันภาษามันต้องใช้คนละคำใช่ไหมล่ะหัวใจคือหัวใจเป็นเอาไว้ตัวหนึ่งใช่ไหมครับปอดก็คือไว้ส่วนหนึ่งสมองก็ไว้ส่วนหนึ่งมันต้องพูด3คำจริงๆมันเกิดพร้อมกันครับนะมีความเร็วเท่ากับแสงนะการที่รู้ได้ต้องรู้เกินกว่าแสงฮะถึงจะรู้ได้ต้องรู้ได้โดยจิตทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมเพราะมันเป็นอวัยวะในตัวของแต่ละคนเองโอ้ยจะให้ใครมารู้ถ้าหากว่าตัวเราไม่รู้จักตัวเราเองไม่จะให้ลุงว่าไงใช่ไหมมันถึงเวลานะที่จะต้องรู้จักตัวเราเองทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะคุณโยมนะฟังภาษาลุงก็ฟังเพลินๆนะฮะนะฟังให้มันเข้าใจเออไม่ใช่ฟังไปแล้วไปตอบเอาคะแนนคนอื่นเขาไม่เอาหรอกให้มันเข้าใจตัวเองที่ว่าเนี่ยเข้าใจตัวเองเมื่อใดก็ตามทีนะครับนะก็จะรักษาตัวเองได้นะครับรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองจะให้ดีเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองจะให้ดีเริ่มต้นก็รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองรู้ร่างกายของตัวเราเองรู้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเองโอ้โหแค่นี้ก็เกินพอแล้วจ้าเมื่อเราไม่รู้จักตัวเราเอาตัวเราไปให้เขาตรวจวัดโอ้ตายตายตายดีไม่ดีขึ้นขาหยั่งต่างหากโอ้ไม่เอาแล้วครับลุงไม่เอาแล้วครับขึ้นขาหยั่งแปลว่าอะไรเพื่อนแม่เขาจะรู้ดีลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเราสู่กันฟังผ่านจอเนี่ยว่าไงว่าอะไรจังได้ไอ้เสียงว่ากันพอไหมครับพอเนาะสนุกไหมล่ะลีลาลุงออกฟังเขา